สวัสดีครับท่านทั้งหลายวันนี้ผมจะมาชวนท่านเสวนาเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาก็คือการเข้าใจชีวิตของเราการเข้าใจหลักการในการสร้างสรรค์เราเรียกว่า active principle ซึ่งการบรรยายนี้จะอธิบายถึงจุดเริ่มต้นของชีวิตก็คือพ่อแม่เริ่มแรกเมื่อมนุษยชาติเข้าใจประเด็นเหล่านี้เราสามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดทั้งเอกภพนี้รวมถึงเข้าใจตัวตนของเราทุกคนซึ่งเกิดขึ้นมาบนลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ท่านที่รักทั้งหลายครับท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมชายและหญิงจึงรักซึ่งกันและกันเรากำลังกล่าวถึงโดยทั่วไปที่เป็นปกติส่วนที่ผิดปกติก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งนั่นคือปัญหาที่จะต้องแก้ไขวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่เป็นปกติธรรมดาทั่วไปซึ่งมนุษยชาติยังขาดสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเราจึงไม่รู้จักชีวิตของเราทุกคนเราไม่รู้ว่าความรักระหว่างชายกับหญิงนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำไมจึงมีความรักนี้ถ้าหากเราเข้าใจหลักการแห่งการสร้างสรรค์เราสามารถที่จะเข้าใจพื้นฐานทั้งหมดของชีวิตของเราซึ่งมาจากความรักทุกคนนั้นจะต้องเข้าใจประเด็นเหล่านี้อย่างชัดเจนและตรงกันนั่นคือหนทางแห่งอิสรภาพของมนุษยชาติมนุษยชาติไม่ว่าจะเฉลียวฉลาดมากเพียงใดแต่เรายังคงไม่สามารถที่จะไปถึงความแท้จริงของชีวิตของเราได้เพราะว่าเราปฏิเสธความแท้จริงเหล่านี้นั่นเองดังนั้นการปฏิเสธจึงทำให้เราหลงทางเราไม่สามารถที่จะเข้าใจชีวิตของเราได้ถ้าหากมนุษยชาติไม่สามารถที่จะเข้าใจชีวิตของตัวเองนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะได้รับอิสรภาพที่แท้จริงมนุษยชาติทั้งหมดนั้นจะต้องไปถึงจุดที่มีความเข้าใจชีวิตในประเด็นเดียวกันสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเราไม่สามารถที่จะตอบคำถามว่าไก่กับไข่นี้อะไรเกิดขึ้นก่อนถ้าหากทุกคนเข้าใจหลักการเราสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ขาดหายไปสิ่งที่ขาดหายไปก็คือจุดเริ่มต้นของชีวิตนั่นเองท่านดูสิครับแท้จริงแล้วตามหลักการแห่งการสร้างสรรค์นั้นลูกจะต้องเกิดหลังจากพ่อแม่เราทุกคนนั้นเกิดมาจากพ่อแม่ซึ่งมีพ่อแม่ย้อนกลับไปมากมายมหาศาลพ่อแม่มากมายมหาศาลเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาเฉยๆได้มันเกิดขึ้นมาบนลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ท่านดูสิครับมีพ่อแม่เป็นพันล้านที่ได้สร้างตัวตนของเราขึ้นมาเพียงหนึ่งตนนี้นี่คือข้อเท็จจริงซึ่งในที่สุดแล้วทุกคนจะจำนนต่อความแท้จริงนี้มันไม่มีใครปฏิเสธความแท้จริงเหล่านี้ได้นี่คือยุคสมัยที่มนุษยชาติจะเข้าใจสิ่งที่ขาดหายไปสิ่งที่ขาดหายไปนั้นก็คือพ่อแม่เริ่มแรกถ้าหากปราศจากพ่อแม่เริ่มแรกมันจะไม่มีหลักการเหล่านี้เลยในอนุภาคมูลฐานนั้นประกอบด้วย4ตำแหน่งดังนั้นเราสามารถที่จะเขียนได้บนพื้นฐานนี้ซึ่งในฐาน4ตำแหน่งนั้นก็มีปฏิกิริยาระหว่างกัน12ทิศทางปฏิกิริยาในอนุภาคมูลฐานนั้นเป็นปฏิกิริยาที่สมบูรณ์เบื้องหลังของปฏิกิริยาเหล่านั้นก็คือพลังงานถ้าหากปราศจากพลังงานมันจะไม่มีปฏิกิริยาเหล่านี้ซึ่งเราสามารถที่จะเขียนได้โดยผ่านสมการนี้ตำแหน่ง x นั้นก็คือพ่อแม่เริ่มแรกซึ่งเราสามารถที่จะเข้าใจพ่อแม่เริ่มแรกได้โดยผ่านสมการนี้ x เท่ากับจุดเริ่มต้นในฐาน4ตำแหน่งนั้นส่วน e ก็เท่ากับพลังงานที่สร้างปฏิกิริยาระหว่างกันของฐาน4ตำแหน่งนี้ส่วน MC ยกกำลังสองนั้นก็คือลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ระหว่างบวกกับลบระหว่างชายกับหญิงหรือระหว่างจุดเริ่มต้นกับผลลัพธ์จากการสร้างสรรค์นี้ MC ยกกำลังสองนั้นหมายความว่ามันมีลักษณะพิเศษที่เป็นคู่ใน2มิติก็คือมิติในแนวราบด้วยกันและมิติในแนวดิ่งนี่คือความหมายของ MC ยกกำลังสอง
เมื่อกระบวนการถูกกระทำมันก็เกิดผลลัพธ์ขึ้นมานี่คือการสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงชีวิตของเราทุกคนซึ่งถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของฐานสี่ตำแหน่งนี้เช่นกันนี่คือเรื่องราวชีวิตของเราไม่ว่าเราจะใช้เหตุผลใดเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธความแท้จริงเหล่านี้ได้ดังนั้นในที่สุดแล้วมนุษยชาติจะต้องยอมรับในหลักการเหล่านี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันมีพ่อแม่เริ่มแรกดำรงอยู่อย่างชัดเจนถ้าหากปราศจากพ่อแม่เริ่มแรกมันจะไม่มีหลักการเหล่านี้มันจะไม่มีกระบวนการแห่งการสร้างสรรค์ใดๆเลยดังนั้นท่านจะต้องจดจำฐาน4ตำแหน่งเหล่านี้และสมการที่อธิบายถึงฐาน4ตำแหน่งนี่คือ understand point ซึ่งทุกคนสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าหลักการเหล่านี้เป็นจริงเสมอดังนั้นมนุษยชาติทั้งมวลจะเข้าใจหลักการเหล่านี้อย่างชัดเจนสมการเหล่านี้เป็นวัฏจักรซึ่ง x ตัวใหญ่นี้ได้สร้าง x ตัวเล็กขึ้นมาและ x ตัวเล็กก็จะกลายเป็นx ตัวใหญ่นี้ซึ่งอธิบายได้ว่าลูกเกิดมาจากพ่อแม่และลูกนี้ก็จะกลายเป็นพ่อแม่ในที่สุดบนพื้นฐานของการสร้างลูกขึ้นมาใหม่นี่คือวัฏจักรของชีวิตซึ่งสามารถที่จะเขียนได้โดยผ่านสมการเหล่านี้นี่คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิตของเราซึ่งเกิดขึ้นมาบนสมการนี้ซึ่งอธิบายถึงฐาน4ตำแหน่งได้อย่างชัดเจนไม่ว่าเราจะมีเหตุผลใดแล้วไม่สามารถที่จะปฏิเสธหลักการนี้ได้ในที่สุดแล้วมนุษยชาติจะต้องยอมรับความแท้จริงของชีวิตในประเด็นเดียวกันความแท้จริงนี้เมื่อมันปรากฏแล้วมันจะไม่สูญหายไปแต่มันจะถูกขยายจนครอบคลุมทั้งหมดนี่คือหนทางของมนุษยชาติที่จะได้รับการช่วยให้รอดในยุคสุดท้ายยุคที่มนุษยชาติจะได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริงความเป็นพ่อแม่นี้มาจากพ่อแม่เริ่มแรกอย่างสมบูรณ์ดังนั้นทุกคนจะต้องไปให้ถึงความแท้จริงเหล่านี้และแล้วเราจะค้นพบอิสรภาพที่แท้จริงได้ขอบคุณมากครับ All peoples and all religions if you find someone be your spouseYou should understand your basics, which have the same, and the difference between humans. Man, woman, all are born of father. There is a father inside completely, and mother. This is miraculous. Everyone comes from the two sides are opposite and balance. Great amount, equal, the same conclusion. Use the same principle. If this equation is absolute, evolutionary theory is false.This is where the great ancestors of all people are in common. If all and every religion can be understood, this pedigree model humanity will be rescued from all suffering immediately. This is the solution to the problem of humanity, the easiest. Please remember this model. Then everyone will discover true happiness together forever. Because everyone is born of the highest miracle like this, we all have to be grateful. From now,All couples will have to live. This is the first standard. All peoples and all religions.